มาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างนะคะถึงแม้ว่าปีนี้เขาบอกว่าปริมาณน้ำอาจจะไม่มากนักแล้วก็อาจจะเกิดภัยแล้งในอีก2-3เดือนข้างหน้าแต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะมีการรายงานเรื่องของความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำและก็สถานการณ์น้ำในการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนายกรเร่งนะคะก็ได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยค่ะจัดทำแผนป้องกันภัยแล้งขณะที่ปัญหาน้ำท่วมน,นาข้าวของชาวนาเองในพื้นที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้ น้ำเริ่มเน่าเสียแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนแล้วค่ะ โดยสถานการณ์น้ําท่วมขังนะคะในเขตตําบลชุมแสงและตําบลท่านางงามอําเภอบางละกำมจังหวัดพิษณุโลกส่งผลให้ระดับน้ําในพื้นที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนอกจากนี้ยังพบว่าน้ําที่ท่วมขังมานานกว่าสัปดาห์เริ่มเน่าเสียจากการหมักหมมของวัชพืชและต่อสังข้าวส่งกลิ่นเหมน็นรบกวนชาวบ้านเป็นอย่างมากโดยปริมาณน้ําบางส่วนค่ะไหลผ่านคลองบางแก้วลงสู่แม่น้ํายมบริเวณชุมชนปากคลองเขตเทศบาลตำบลบางละกมำมทํให้ ปลาลอยเหนือผิวน้ำเนื่องจากระดับออกซิเจนต่ำกว่ามาตรฐานทางด้านนายช,าชายัดชัยพลมเลือดอดีอบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าภาวะฝนตกหนักต่อนเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้ขณะนี้3จังหวัดคือสุขโขทยัยพิจิตรและพิษณุโลกยังเผชิญกับน้ําท่วมค่ะส่วนกรณีแม่น้ําเจ้าพระยาเอ,อ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบางพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว ขณะที่ความคืบหน้าแผนบริหารจัดการน้ำค่ะพลเอกชัดชัยสาลิกัญยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ํไในรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะว่าการทํางานของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําทั้ง5กลุ่มขณะนี้อยู่ในระยะที่2คือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนซึ่งจะจัดจัดทำระยะที่3ให้มีแผนบริหารจัดการน้ําภายในเดือนตุลาคมนี้ โดยนายกรัฐมนตรีเองได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสากรณกหาหรือกับกระทรวงมหาดไทยจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและดูแลปัญหาไัยแล้งพร้อมให้แก้ไขปัญหาการระบายน้ำในแม่น้ำยมขุดลอกแก้มลิงโดยใช้แรงงานในพื้นที่เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและให้ทุกหน่วยงานกักเก็บน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอด้วย